ครับในระหว่างช่วงพักครึ่งเวลานี้นะครับเกมในครึ่งแรกนั้นเสมอกันอยู่ที่สกอร์0-0นะครับโดยทีมชาติไทยของเรานั้นมีโอกาสมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสนั้นยังไม่เป็นประตูท่านเองถ้าหากว่าเราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในกรอบเขตโทษหรือว่าบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับ 20-30 เมตรแล้วเป็นประตูได้นั่นคือประสิทธิภาพของเกมครับตอนนี้เราจะรอดูกันในครึ่งหลังนะครับว่าโค้ชเฮงวิทยาราหกุลนั้นจะให้ทีเด็ดอะไรกับทางด้านลูกทีมตัวเองนะครับว่าวันนี้เกมในครึ่งหลัง45นาทีหลังนั้นจะเป็นโอกาสของทีมชาติไทยครับในการที่จะบดนะครับไบเออร์04เลเวอร์เซนเพราะว่าจุดอ่อนของเขานั้นก็คือเรื่องของพละกำลังเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่ไม่คุ้นเคยเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองครับมีเวลาในการปรับตัวเพียงแค่3วันเพราะฉะนั้นต้องมาดูครับว่าอีก45นาทีนั้นจะวิ่งกันได้ขนาดไหนครับครับตอนนี้รูดี้ฟอลเลอร์นะครับก็มานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เคียงข้างคริสโตฟดอมครับคนขวามือที่สวมแว่นตานั้นนะครับเป็นนายแพทย์ประจำทีมนะครับก็คือดร.ไฟเฟอร์ครับเป็นหมอที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับคริสโตฟดอมนั้นไม่ยิ้มนะครับอยู่ที่ขอบสนามจะไม่เคยเห็นเขายิ้มครับตอนนี้เราจะได้ชมเกมการแข่งขันและการถ่ายทอดสดศึกไบเออร์ซูเปอร์แมตช์ใน45นาทีหลังครับนี่เป็นซับโค้ชของทีมชาติไทยนะครับเห็นได้ว่าโค้ชเฮงวิทยาลาคุณวันนี้ก็เครียดกับการคุมทีมอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการเป็นผู้แพ้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางด้านคุณชูชัยบัวบูชานะครับเลขานุการผู้ตัดสินครับขอเชิญผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้มาร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรมพละศึกษาใต้กระถางคบเพลิงครับที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผู้ตัดสินฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุกท่านครับมาร่วมประชุมเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะครับเวลา 9:00 น.ครับตอนนี้เกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเลฟูเซนได้ฟรีคิกเยียนซูวอนนี่เปิดบอลเร็วขึ้นไปทันทีครับฮันส์ปีเตอร์เลนฮอฟโยนมามาคุสเซฮอฟมงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้ย้อนเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปได้ครับลูกเปิดของทางด้านฮันส์ปีเตอร์เลนฮอฟและมาคุสเซฮอฟครับเทคตัวขึ้นมงได้สูงทีเดียวนะครับแล้วบอลย้อยเสียบใต้คางเข้าไปกิติศักดิ์ระวังป่าหมดสิทธิ์ก็เรามาดูกันอีกครั้งครับเพียงแค่นาทีแรกของครึ่งหลังเท่านั้นเป็นการโยนเข้ามาทางด้านฝั่งขวานะครับแล้วมาลูกนี้นั้นทางด้านโชคทวีพรมรัตน์นั้นเข้าแบบเปาะแปะเกินไปนะครับเป็นโอกาสที่มาคุสเฟนโฮปนั้นเข้าชาร์จอุพชัยครั้งครับว่าหมายเลข5ของเรานั้นทำอย่างไรนะครับโชคทวีพรมรัตน์จังหวะเบียดครับแพ้ครับลูกนี้จึงเป็น1-0สำหรับทางด้านไบเออร์เลเวอร์เซนครับคนนี้เริ่มเกมได้เพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับในครึ่งหลังนะครับเลเวอร์คุสเซนได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับคุสเซลฮอฟครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนรูดี้ฟอลเลอร์นะครับสามารถม่งทำประตูให้ทีมห้างขายาเลฟูเซนขึ้นนำไปได้ครับเดียกร็อตเนอร์นั้นได้ทุ่มเข้าไปครับต้องระวังลูกยาวครับลูกอาวุธยาวนั้นอันตรายครับโดยเฉพาะหน้าประตูจังหวะโคกพอโลริงมาเปิดไปได้สวยเหลือเกินครับให้กับนิโก้ควาชนิโก้ควาชเปิดไปลูกนี้โดนบูคอรีดูเรออกหลังเลฟูเซนได้ลูกเตะมุมแม่ปาโลริงนั้นสับเท้าหลอกนะครับเหมือนกับว่าจะเตะแรงด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าชิปนะครับให้ทางด้านเพื่อนนั้นเข้าไปรับครับก็คือนิโคโควัชแม่เสียประตูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนี้จะต้องพยายามเอาคืนให้เร็วที่สุดครับสำหรับทางด้านทีมชาติไทยของเราเลฟูเซนขึ้นนำไปแล้วครับ1-0และตอนนี้ได้ลูกเตะมุมฮันส์ปีเตอร์เลนฮอฟเป็นคนเตะเลนฮอฟโยนย้อยเข้าไปทั้งเสา2ขึ้นมงบอลล่นมาแล้วยิงเข้าไป2-0ไปแล้วครับโอ้กองหลังของไทยเราไม่ได้นะครับลูกนี้ไม่ให้ครับบอกฟาวก่อนครับโควัชเป็นคนฟาวในจังหวะที่เข้าไปคุกคลิกนะครับเป็นลูกฟาวสกอร์พุทธศิลป์นั้นไม่ให้นะครับเอาละครับตอนนี้เดียกล็อตเนอร์จิ้มยาวนะครับไปทางด้านเฟลโฮปอีกครั้งหนึ่งหลบไหวไหมยังได้ครับเฟลโฮปคืนมาหลังให้นิโคลควาชยิงไกลครับโอ้โห
าวแล้วครับเริ่มมาเป็นระลอกลอกแล้วสำหรับกลับมาที่สนามสุพัชราไสครับท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดศึก Bayer Supermatch โดยไทยทีวีสีช่อง3ครับและตอนนี้ Bayer Leverkusen ขึ้นนำทีมชาติไทยของเราไปแล้ว 1-0 มาคุสเฟลฮอฟครับที่กล้องจับเมื่อสักครู่นะครับหมายเลข10เป็นคนหม่งเข้าไปได้และตอนนี้ไทยเราเป็นฝ่ายทำเกมบุกขึ้นมาสุไนรับบอลมาจากวรวุฒิเปิดให้กับทวัชชัยทวัชชัยพลิกออกมาลูกเลยกฤษดาครับแต่ยังมีโชคทวีเติมขึ้นมาโชคทวีตอกส้นกลับให้กับกฤษดาบอลไปอยู่ที่สนอสนอไหลไปให้กับดุสิตเฉลิมแสนดุสิตเปิดลูกทะลุเข้าไปเอาแล้วครับโอ้ยอัมพรอัมพรสุวรรณโดนเบียดนิดหนึ่งล้มลงไปไม่ได้ฟาวครับลูกนี้วิ่งเข้าไปนะครับในจังหวะที่ถูกประกบ2โชคทวีเปิดติดสเตฟานบาลิชบาลิชกลับคืนให้กับรูดิเกอร์โฟบอลสำหรับศึกไบเออร์ซูเปอร์แมชในส่วนของการถ่ายทอดสดนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณเมนสปอนเซอร์ก็คือบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับก็มีฟิล์มสีอัคฟ้าเบียร์คลอสเตอร์การบินไทยน้ำแร่ธรรมชาติออร่าอาดิดาสนิเวียซันโรงแรมมนเทียนกรุงเทพและหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์โดยบริษัทสยามสวัสดิ์ซินดิเคตจำกัดมหาชนนะครับก็ร่วมกันกับบริษัทเบียร์ไทยจำกัดครับในการนำทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาโชว์ผลงาน2นัดในประเทศไทยของเราทวชัยนั้นตามประกบนิโคโควัชตลอดทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถตัดเกมได้ครับนะครับเลเวอร์คูเซ่นเป็นฝ่ายบุกอีกครั้งครับแฟนบอลก็เข้ามาชมในสนามสุพัชราไสทั้งทางฝั่งอัฐจันทร์ที่ประทับนี่นะครับอัฐจันทร์ฝั่งมีหลังคาและอัฐจันทร์ฝั่งกระถางคบเพลิงนี่ก็เรียกว่าแน่นหนาทีเดียวครับวันนี้ครับเต็มไปหมดทีเดียวครับที่กล้องจับอยู่นี่ครับตะวันศรีปานนะครับมิดฟิลด์ตัวสำคัญของทีมชาติไทยเราครับกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามจะได้ดูมิดฟิลด์ที่แล้วครับเปลี่ยนตัวลงไปแล้วครับหมายเลข10ได้รับเสียงปรบมือกันทั่วสนามทีเดียวครับวรวุฒิศรีมัคคะนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกมาครับและตะวันศรีปานลงสนามไปแทนวรวุฒิศรีมัคคะนั้นมีโอกาสไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งในครึ่งแรกครับแต่พลาดไปนะครับยังไม่สามารถทำประตูให้ไทยเราได้แล้วตอนนี้ตะวันศรีปานลงสนามไปตะวันนั้นปกติจะเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือหัวหอกอยู่ในแดนหน้าเพียงแค่คนเดียวครับอัมพรอัมพันธ์สุวรรณมาโอ้ลูกนี้มงได้ดีนะครับเยนสวอตนี่แต่กิติศักดิ์ระวังป่าก็พุ่งไปรับไว้ได้มาเซฟได้สวยทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้บอลอยู่ที่กฤษดาเพียรดิษฐ์เปิดขึ้นมาให้กับอัมพรอัมพรโอ้แต่จะให้กับกฤษดาลูกนี้ออกไปครับบริซิฟโควิชฮับเป้ลอตเนอร์แต่สั้นๆให้กับบาลิชบาลิชคืนกลับให้กับเดียร์ลอตเนอร์ลอตเนอร์ข้ามฟากไปเลยครับให้ฮันส์ปีเตอร์เลนฮอฟเปลี่ยนแกนนะครับโยนไปแล้วแหมเลนฮอฟลูกนี้ติดโชคทวีเยนสวัสดีไหลมาให้กับบาลิชบาลิชโยนปั่นซ้ายโค้งเข้าไปลูกนี้โยนลึกไปครับขอนำทุกท่านกลับมาที่สนามสุพัชราไสครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไบเออร์ซูเปอร์แมตช์ระหว่างทีมชาติไทยกับสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมอันดับ3จากบุนเดสลีกาของเยอรมันสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นขึ้นนำไทยเราไปแล้ว 1-0ทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนี่ก็จะลงสนามในเมืองไทยเรา2นัดนะครับและอยู่ในประเทศไทยของเราเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันครับโดยในช่วง7วันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของมลิพันธ์อินเตอร์การ์ดนะครับบริษัทมลิพันธ์อินเตอร์การ์ดจำกัดครับโดยพันตรีอดุลมลิพันธ์นะครับก็ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มแข็งและใกล้ชิดทีเดียวครับครับซึ่งเกมระดับนานาชาตินั้นจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเฝ้าดูแลนะครับนักเตะผู้เล่นซึ่งเป็นกลับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นกับทีมชาติไทยกันต่อครับ
ครึ่งหลังผ่านไปแล้ว10นาทีเลเวอร์คูเซ่นนำไทยอยู่1-0ทั้งที่โอกาสทำนั้นน้อยกว่านะครับมีโอกาสเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองในครึ่งแรกนั้น1ครั้งแล้วครึ่งหลังนั้นเพียงครั้งแรกที่เป็นโอกาสครับก็สามารถยิงนำเป็น1-0โดยมาคุสเฟลฮอปครับแต่ตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นมีโอกาสอีกครั้งครับเลนฮอปโยนมาแล้วมาเข้ามือของกิตติศักดิ์ระวังป่านายทวารจากสโมสรสินธนาวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลได้บอลขึ้นมาครับวัชชัยก็เป็นหนึ่งเดียวจากสโมสรโอสถสภานะครับที่อยู่ในทีมชาติไทยเราชุดนี้ตอนนี้ไทยเราตัดบอลได้ครั้งแล้วครับโอ้ดุสิตสปีดตามไปไม่ทันมาคุสฮาเป้นั้นมาประคองทางด้านฝั่งซ้ายครับสเตฟานไบลิชไทยเราจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนที่2แล้วนะครับมารออยู่ที่ข้างสนามนี่ครับหมายเลข6เทิดศักดิ์ใจมั่นที่ผู้ตัดสินสำรองถือป้ายอยู่นะครับเป็นหมายเลข17ครับดุสิตเฉลิมแสนกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวออกเลนฮอฟตำชิงกลับไปโควัชให้มาที่ไบลิชบอลลูริงริงให้มาที่ล็อตเนอร์บาลิชล็อตเนอร์เปิดเข้าไปให้กับนิโก้โควัชนิโก้โควัชเปิดไปเรื่องนี้ติดทางด้านไทยเราตัดบอลกลับได้ครับตวันสีป่านบอลอยู่ที่กฤษดาแล้วทำชิ่งกลับไปสุนัยใจดีไหลต่อไปให้กับสนอโล่งสว่างครับไทยเริ่มขยับเกมขึ้นมาแล้วสนอโอ้โยนลูกนี้จะให้กับกฤษดานะครับแต่ลึกไปเยอะรูดิเกอร์ฟอนบอลนั้นประสบการณ์ในบุนเดสลีก้านั้น400นัดครับเป็นนักเตะที่อาวุโสที่สุดในทีมไบเออร์เลเวอร์เซ็นครับมาคุสเฟลฮอฟอุ้ยโอ้ยลูกนี้ปูซีเล่นต่อครับมาโอ้ยกเท้าเกี่ยวมานี่แทบจะโดนหน้าของโชคทวีเลยครับแต่เฟลฮอฟเตะไปติดครับไทยเราได้บอลสวนกลับมาลูกอยู่ที่สุนัยใจดีสุนัยใจดีมิดฟิลด์จากสโมสรฐานอากาศเปิดไปก็ติดโรเบิร์ตโควัชเลนฮอฟชิงกลับมาซิฟโควิชคืนไปให้กับรูดิเกอร์ฟูบอลบาลิชออกมาทางมาคุสฮาเป้เกมยังไม่หยุดลูกยังไม่ตายนะครับตอนนี้ทางด้านเธอศักดิ์ใจมั่นก็ยังยืนอยู่ที่ข้างสนามครับกำลังรอที่จะถูกเปลี่ยนตัวลงไปสำหรับผู้ตัดสินสำรองในวันนี้ก็เป็นคุณชลัดพิรมครับบาลิชฮาเป้มาที่ล็อตเนอร์อ้าวล็อตเนอร์เตะลูกนี้โดนทางไทยเราออกครับกฤษดาสกัดออกเอาละครับไทยจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนที่2ครับหมายเลข6เทศักดิ์ใจมั่นลงแทนดุสิตเฉลิมแสนเปลี่ยนไปแล้ว2คนนะครับสำหรับทางด้านทีมชาติไทยในขณะที่ไบเออร์เลเวอร์เซ่นนั้นเปลี่ยน1คนนะครับรูดิเฟลเลอร์นั้นออกแล้วก็ให้หมายเลข10คือมาคุสเฟลฮอปนั้นลงไปเดียกล็อตเนอร์ทุ่มมาไทยเราสกัดได้ครับลูกมาอยู่ที่สุนัยสุนัยเปิดให้อัมพรถึงลูกช้ากว่าเดวอนนี่ซิฟโควิชตะวันพยายามเข้าไปเบียดครับซิฟโควิชต้องคืนกลับไปให้กับโฟบอลเจอเกมยากเลยครับเป็นงานหนักนะครับทีมไทยเรารูปเกมในครึ่งหลังนี้ไม่สามารถที่จะเจาะแนวรับของเลเวอร์คูเซ่นได้เลยฮาเป้ให้กับไบลิชไปที่นวอตนี่โรเบิร์ตโควัชให้กับนิโก้โควัชนิโก้โควัชพี่ชายนี่ตัวเล็กกว่าน้องชายครับ พี่ชาย26ปีนะครับน้องชาย24ปีจากโครเอเชียทั้งคู่ครับอู้ซิฟโควิชลูกนี้ก็ไม่ฟาวนะครับต่างฝ่ายต่างเข้าหาบอลครับแล้วซิฟโควิชนอนบิดอยู่ครับกลับมาที่สนามสุพัชราไสยครับช่อง3ถ่ายทอดสด
ศึก Bayer Super Match Bayer Leverkusen กับทีมชาติไทยตอนนี้บอริส ซิฟโควิชของ Leverkusen ในจังหวะนี้ครับเข้าไปย่ำบอลกันนะครับแล้วก็เจ็บโอ้โหแม่มีหน้าถึงโมโหครับดูจากภาพช้าเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโควิดฝอยทองนะเข้าไปย่ำที่ข้อเท้าของซิฟโควิชโชคดีนะครับไม่เป็นอะไรมากครับบอริสซิปโควิชนักเตะจากโครเอเชียเพิ่งมาอยู่กับเลเวอร์เซนเพียงแค่10เดือนนั่นเองนะครับซีซั่นแรกก็ประสบความสำเร็จคว้าอันดับที่3ของตารางบุนเดสลีกาแล้วก็มีนักเตะชาวโครเอทนี่อยู่ในทีม3คนทีเดียวแหละครับเลเวอร์เซนนวอตนี่ให้มาที่บาลิชนักเตะของเลฟูเซนนะครับก็จะมีการสลับตำแหน่งทดแทนกันได้เป็นอย่างดีครับทำให้เกมนั้นก็ไหลลื่นนะครับและตอนนี้ก็ไม่มีแดดแล้วด้วยในครึ่งหลังนี่แหละครับก็จะทำให้ไทยนั้นเจองานหนักมากขึ้นอีกก็เรียกว่าความร้อนนั้นหายไปนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าพวกเขานั้นจะสามารถที่จะผ่อนแรงใช้พละกำลังอย่างเป็นสัดส่วนนั้นได้ดีแค่ไหนครับHans Peter Lenhoff อายุเยอะเหลือเกินนะครับแต่ยังวิ่งได้เรียกว่าเหมือนกับนักเตะที่อายุ20เศษๆเท่านั้น35ปีนะครับสำหรับทางด้าน Hans Peter Lenhoff กิตติศักดิ์ระวังป่าแต่แรงขึ้นมาหม่าม่งได้ครับเธอสักใจมั่นไทยแล้วก็เสียเปรียบทางด้านสรีระครับรูปร่างเล็กกว่ากันเยอะบาลิชพยายามพลิกออกมาแล้วก็วนกลับไปอีกทีครับยังครองบอลอยู่ครับบาลิชสุดใจดีเข้าไปเบียดเอาไว้บาลิชมาเปิดออกมาได้ดีเหลือเกินครับมาคุซาเป้ลูกนี้ติดโชคทวีนวัตนี่ถึงบอลก่อนครับลูกมาที่ปอลโลริงริงเปิดอู้จะให้กับนวัตนี่แรงไปหน่อยเดียวครับสนอบังแล้วก็ปล่อยให้กิตติศักดิ์รับ2ต่อ1นะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ว่างเอาละครับไทยระวังบอลขึ้นหน้าให้กับตะวันตะวันสปีดไปเต็มที่เลยครับโอ้โหนี่แหละครับนักเตะของทางด้านเบลฟูเซนนะครับก้าวยาวกว่าครับรูปร่างนั้นสูงกว่าแล้วโรเบิร์ตโควัชนั้นไม่ยอมให้ลูกออกเส้นหลังนะครับเตะออกเป็นลูกทุ่มบอลที่ปอโลริงเลนโฮเปลี่ยนการครับพวกเขานั้นพยายามที่ใช้เกมให้เต็มสนามครับเดียกลอตเนอร์ลูกโยนยาว 2-3 ครั้งนี้ถึงหน้าประตูทีเดียวครับเอาละครับทางด้านเลเวอร์เซนนั้นจะเปลี่ยนตัวนะครับเอาดานิเอลแอดโดครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติเยาวชนจากกาน่าครับจะลงสนามก็เป็นหมายเลข4นะครับทางด้านบอริสซิปโควิชนั้นก็มายืนอยู่ที่ขอบสนามครับรอเวลาให้ลูกตายเอาละครับได้เปลี่ยนออกครับหมายเลข15ลงแทนนะครับดานิเอลแอดโดซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่อยู่ในเกมรับแดนกลางครับตัวเล็ก175ซมแต่ว่าคล่องเหลือเกินครับครับทางด้านเลฟูเซ่นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคนที่2เลยครับเราจะได้เห็นฝีเท้าของดานิเอลอัดโดนะครับก็มาโชว์ฝีเท้าร่วมกับเลเวอร์เซนในเมืองไทยของเราเป็นแห่งแรกเลยครับตอนแรกมาถึงนี่หลายๆคนงงนะครับว่าเอ๊ะคนนี้เป็นนักเตะเลเวอร์เซนด้วยหรือเปล่าเขานั้นก็เรียกว่าถ้ามองดูกันในลักษณะเรื่องของลูกหนังนะครับเขาถือว่าเป็นคนเยอรมันเพราะว่ามาอยู่เยอรมันนั้น6ปีแล้วนะครับแล้วเล่นในทีมเยาวชนนั้นต่อเนื่องกันมาทั้ง6ปีกับเลเวอร์เซนครับย้อนยาวเลยครับเป็นนักเตะของเลฟูเซนที่รูปร่างออกจะสูสีกับนักเตะของไทยเรานะครับดานิเอลอัดโดเปิดแรงเกินไปอีกครับครึ่งหลังนี่ไทยเรายังไม่มีโอกาสลุ้นเลยนะครับเปรียบเทียบกับครึ่งแรกแล้วมีโอกาสที่จะได้ประตูอยู่หลายครั้งครับปอโลริงให้กับมาคุสฮาเป้ออกไปทางฮันส์ปีเตอร์เลนโฮฟเลนโฮฟเอาละครับได้บอลครับทางด้านอัดโดนิโกโควัชไหลออกมาบาลิชให้กับเดียกลอตเนอร์ลอตเนอร์กลับคืนให้กับบาลิช
เอลิชคืนกลับมาล็อตเนอร์เปิดพลาดครับติดทวัชชัยให้กับกฤษดาไหลต่อไปที่สนอสนอต่อสั้นๆมาให้กับทวัชชัยแฟนบอลชาวไทยเราในสนามสุพชาไสหลายๆคนก็ใจร้อนนะครับต้องการให้ทีมไทยเราเปิดเกมบุกเร็วแล้วตอนนี้ก็สวนกลับแล้วครับเลฟุกเซนมีโอกาสยิงโอ้มาทำชิ่งกันดีครับมาคุสเวลฮอบชิ่งกลับไปกับมาคุสฮับเปแล้วก็ยิงแต่ติดมือของกิติศักดิ์ระวังป่า2มาคุสนะครับวิ่งสลับกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเฟลฮอบให้กับฮับเปครับมาเท้าไหนต้องยิงเท้านั้นเทรนเนอร์บอกนะครับมาซ้ายยิงซ้ายมาขวายิงขวาครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งมาคุสฮับเปถนัดซ้ายพอดีอยู่แล้วเลยครับเข้ามาปุ๊บนี่ก็หวดด้วยซ้ายนะครับแต่บอลพุ่งเข้าตรงกลางประตูกิติศักดิ์ก็รับได้บอลมาอยู่ที่เดียกลอตเนอร์ให้ไปบาลิชเลนโฮฟแม่ล้ำหน้าครับมาคุสเฟลโฮฟขอนำทุกท่านกลับมาที่สนามสุพัชราไซครับชมการถ่ายทอดสดศึกไบเออร์ซูเปอร์แมตช์ตอนนี้เกมในครึ่งหลังผ่านมาแล้วครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วครับเลฟูเซนยังคงนำไทยเราอยู่ 1-0 นะครับแต่เราเปลี่ยนตัวไปแล้ว2คนด้วยกันครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะเปลี่ยนคนที่3เลยครับโค้ชวิทยาเราคนนั้นเกาศีรษะครับเกม0ประตู1ก็คงจะต้องแก้เกมในช่วงสุดท้ายให้ได้แล้วครับคริสดอมนั้นเขาทายก่อนที่ลงสนามครับบอกว่าวันนี้ขอ1ประตูต่อ0ครับครับแล้วตอนนี้ก็ 1-0 อยู่นะครับโดยนักเตะของไทยเราที่กำลังรับฟังคำสอนจากโค้ชก่อนที่จะเปลี่ยนลงมาก็เป็นหัวหอกครับไทยเราพยายามที่จะเปิดเกมบุกเข้าสู้อีกครั้งแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ22นาทีชายชาญเขียวเซนครับกำลังจะลงสนามก็ดูนะครับว่า The Bad Boy ของเรานั้นจะทำอย่างไรครับในวันนี้เอาละครับไทยเราเป็นฝ่ายบุกครับวันยังครองบอลอยู่ไม่รู้จะเปิดให้ใครครับเปิดก็เลยพลาดครับลูกนี้ทางด้านเลฟุกเซนตัดบอลได้ลูกอยู่ที่ไบลิชกฤษดาเข้าไปแย่งด้านหลังครับฟาวเสียไทยทางด้านหลังครับแต่เราจะเปลี่ยนตัวครับชายชาญเขียวเซนแทนหมายเลข24อัมพรอัมพันสุวรรณเป็นการเปลี่ยนกองหน้านะครับอัมพรนั้นออกมาแล้วก็ชายชาญเขียวเซนหมายเลข20ครับจะลงไปแทนก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนช่วยทำให้ทีมไทยของเราได้แชมป์ซีเกมส์ที่อินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับชายชาญเขียวเซนเป็นผู้ทำประตูให้ไทยเราได้ในเกมที่เสมอกัน 1-1 ก่อนที่ไทยจะชนะในการดวลลูกจุดโทษชิคาและตอนนี้ทางด้านเลฟุกเซนก็เปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เช่นกันครับฮันส์ปีเตอร์เลนฮอฟออกและหมายเลข12อดัมเลดวอนลงสนามแทนคนนี้เล่นเสร็จเกมนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะบินกลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปแลนด์นะครับในแมตช์กระชับมิตรอดัมเลดวอนครับหมายเลข12โชทวีมงสกัดไว้ได้บอลหล่นมาที่กฤษดามากฤษดาพลิกออกมาได้ดีครับแฟนๆก็ปรบมือให้บอลอยู่ที่ตะวันตะวันแตะกลับให้กับโชทวีวัชชัยสนอให้กับกฤษดาแน่นไปหมดครับในแดนกลางทางด้านเลฟูเซนก็แย่งบอลไปได้อดโดต่อสั้นๆให้กับอดัมเลดวอนครับได้บอลเป็นครั้งแรกต่อไปที่โนวอตนี่บอลอยู่ที่นิโก้โควัชกับมาคุสฮาเป้ไบลิชที่โควัชอีกครั้งลัตเนอร์มาที่ไบลิชให้กับฮาเป้ฮาเป้เปิดไปที่นวอตนี่เลดวอนเฟลฮอฟคืนกลับให้กับเลดวอนครับแต่ไทยเราบังไว้ได้นะครับบูคารีดูเรครับลูกนี้ไทยได้ฟาว
ประชัยทำชิ่งโดนแย่งไปครับและลูกยังไม่ออกด้วยครับเสือหอฟมงมาให้กับเลดวอนเลดวอนเปิดมาติดสนอแต่เราตัดบอลมาได้มาชายชาญพยายามจะดีดต่อโอ้แล้วก็ไปได้นะครับเธอสักแต่ก็โดนแย่งไปอีกเสือหอฟได้บอลพลิกไปเข้าขวาล็อกอีกทีโยนมาไม่มีใครอยู่ที่เสาสองครับกฤษดาโอ้เตะโอ้โหแม่พยายามจะเตะทิ้งแต่เตะแป๊กไปครับบอลริงก็เลยได้ลูกนิโคโควาชมาเอาเลยครับลูกนี้ไม่ฟาวครับได้บอลขึ้นมาเร็วทันทีทวัชชัยโอ้เธอศักดิ์ทำชิ่งมาสุนัยกุศินเป่าเลยครับให้ไทยได้ฟาวเล่นเร็วทันทีครับฟรีคิกของไทยกฤษดาชายชาญชายชาญแตะบอลแล้วเปิดกลับลูกนี้ล้ำหน้าก่อนครับโอ้ไม่ได้ครับแต่ขอยิงเอาเคล็ดไปทีครับกฤษดาพุทธสิงห์ก็ต้องเตือนนะครับเป่านานแล้วและยังเตะไปนี่ขอเอาเลิกเอายามนะครับรีกับฟุตบอลนั้นก็กลิ้งบอลมาช้าๆบอกให้เพื่อนขึ้นไปครับครับก็ยังคง1ประตูต่อ0อยู่นะครับเวลาเหลืออีกประมาณ18นาทีสุดท้ายสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับไทยทีวีสีช่อง3ก็จะถ่ายทอดสดอีก1เกมจากสนามสุพัชลาไซนี่นะครับให้แฟนๆได้ชมกันทั่วประเทศครับโดยจะเป็นเกมที่สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของวัชรพงษ์สมจิตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับทีม Amazing Star ครับทีมรวมดาราโดยมีปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นโค้ชและจะลงสนามด้วยจะพบกับทีม Dream Team และเพื่อนครับก็หลายคนก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยอยู่ในเวลานี้รวมทั้งในอดีตตะวันไหลมามาโดนทางด้านล็อตเนอร์ตัดบอลไปได้ทวัชคืนกลับมาที่ล็อตเนอร์ล็อตเนอร์เปิดขึ้นหน้าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเอาละครับเปาโลริงได้บอลหลุดเข้าไปแล้วครับเปาโลริงลากเข้าไปแล้วเปิดไปลูกนี้ส่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้สวยงามทีเดียวครับเปาโลริงเปิดแล้วมาคุสเซฮอฟวิ่งเข้าฮอสครับนี่แหละครับเราได้เห็นลีลาระดับอินเตอร์เลยนะครับนี่ครับเปาโลริงลากเข้าไปแล้วก็ใจกว้างครับเพราะว่ามาคุสเซฮอฟอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าริงให้เซฮอฟยิงโอ้โหเป็นการเข้าชาร์จประสานงานกันที่เรียกว่าไม่โอกาสเมื่อไหร่ต้องสกอร์เมื่อนั้นครับทำได้สำเร็จสำหรับทางด้านมาคุสเซฮอฟนะครับเป็นประตูที่2ในบุนเดสลีก้านั้นเขาลงเล่น22นัดนะครับยิงไป3ประตูแหมวันนี้2ประตูที่ประเทศไทยครับนี่ครับก็นำห่างไปแล้วถึง2ประตูต่อ0ครับมาคุสเซฮอฟนะครับและตอนนี้ทางด้านเลฟเวอร์คูเซนเปลี่ยนตัวอีก1คนครับทอสเทนวิเทคนะครับหมายเลข14ครับลงสนามไปแทนหมายเลข11เดียกลอตเนอร์ทอสเทนวิเทคนั้นก็เป็นนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับของไบเออร์เลเวอร์เซนก็คงจะได้ดูกันครับซีซั่นหน้าโอ้เจ็บครับทางด้านโควิดฝอยทองขอนำทุกท่านกลับมาที่สนามสุพัชลาไซกันอีกครั้งครับตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนนำห่างทีมชาติไทยไปแล้ว 2-0 นี่ครับเป็นจังหวะที่นิโกโควัชทำฟาวโควิดฝอยทองแต่ก็ยังไม่เจ็บมากครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับโควิดฝอยทองเปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมไทยของเราเปลี่ยนไป3คนสำหรับครอบครัวของวัชรพงษ์สมจิตนะครับที่ตอนนี้ต้องขาดหัวเรือหลักไปแล้วนะครับและลูกชายก็ตามข่าวที่ได้แจ้งว่าลูกชายของวัชรพงษ์สมจิตวัย1ขวบซึ่งป่วยอยู่นะครับมีข่าวล่าสุดมาจากร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์ฤทธิ์เต็มครับที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิชนกซึ่งอยู่ย่านบางแคนะครับได้บอกว่าโรงเรียนอนุบาลพิชนกนั้นยินดีที่จะรับลูกชายของวัชรพงษ์สมจิตนะครับเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลพิชนกจนจบการศึกษาในอนุบาลนะครับคือให้เรียนฟรีตลอดครับในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีเกมการแข่งขันระหว่างทีมดิมทรีมและเพื่อนนะครับกับทีม Amazing Star ครับเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของวัชรพงษ์สมจิตช่อง3ถ่ายทอดสดจากสนามสุพัชลาไซพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.ครับ
าร์ดโดครับเข้าไปพยายามจะแย่งจากชายชาญไทยได้ฟาวดูภาพช้าครับตัวพอๆกันครับระหว่างดาเนียลอาร์ดโดกับชายชาญเขียวเสนของเราแต่ผิวของเขานั้นเข้มกว่าครับครับไทยเป็นฝ่ายบุกครับเธอสักใจมาไหลต่อไปให้กับโควิดฝอยทองโควิดโยนมาโอ้อย่างนี้รับสบายครับรูดิเกอร์โฟบอลรับได้แล้วกลิ้งออกมาทางซ้ายเปลี่ยนแกนทันทีครับสนอให้มาสุนัยใจดีตะวันเปิดย้อนไปนิดแต่ยังเล่นต่อได้ครับกฤษดาขึ้นกลับให้กับตะวันตะวันสีปานเปิดเข้าไปเอาละครับนักการ์ดคริสตายิงลูกนี้โอ้เซฟไว้ได้ครับมาสุนัยใจดีนั้นเปิดต่อให้กฤษดาได้ดีนะครับกฤษดายิงแต่รูดิเกอร์โฟบอลไม่พลาดครับน่าเป็นการเจาะช่องเข้าไปยิงครับดูภาพช้าครับกฤษดานั้นสับด้วยเท้าขวาแล้วลูกนี้หลุดมาตะครุบเป็นครั้งที่2ครับรูดิเกอร์โฟบอลประสบการณ์นั้นเพียบทีเดียวครับ400เกมในบุนเดสลีกาบอลที่มาคุสฮาเปเล็ก13นาทีสุดท้ายครับเลฟกูเซนนำทีมชาติไทยอยู่ 2-0 นี่ครับหมายเลข14นะครับทอสเทนวิเทคให้กับดาเนียลอัตโดต่อไปที่โควัชตอนนี้ก็ได้เปรียบเยอะครับเลฟกูเซนไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งเกมอะไรแล้วนะครับอยู่ที่ทีมไทยของเราเองนะครับว่าจะทำอะไรเลฟกูเซนได้หรือเปล่าครับก็ต้องพยายามนะครับยิงให้ได้อย่างน้อย1ประตูนะครับแล้วไทยดีต้องอีก2หรือว่า3ประตูฮาเป้ให้กับบาลิชคืนกลับไปที่ฮาเป้อัดโดเดนเนียลอัดโดครับให้กับเยนส์นวอดนีมีแตรมาเป่าในสนามสุพัชราไซครับมาตัดกลับมานี่เกือบจะเป็นประตูที่3เหมือนกันครับยิงมุมแคบแล้วไปชนด้านข้างของตะข่ายครับเลฟกูเซนฉกฉวยจังหวะนะครับมีโอกาสเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ยิงทันทีครับเกมรับของเรานั้นต้องระวังครับอาโดอยู่ที่กลางสนามคุมพื้นที่เอาไว้นะครับไบลิชไปให้กับทีมเยนส์โนวัตนี่นะครับไปที่นิโคโควัช 2-0 เลยครับตอนนี้เลฟูเซนนำทีมชาติไทยของเราวันอังคารที่26พฤษภาคมครับจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โชว์ฝีเท้าให้แฟนๆชาวจังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือได้ชมกันนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับถ้าหากแฟนทางภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ต้องการชมก็สามารถไปชมได้ที่สนามสมโพชญ์700ปีจังหวัดเชียงใหม่แต่ข่าวล่าสุดบอกว่าตั๋วนั้นดูเหมือนว่าจะเกลี้ยงแล้วด้วยมาที่สนามสุพัชราไสยครับตอนนี้ปอโลริงได้บอลแล้วก็มีทางด้านหมายเลข14ทอสเทนวิเทคครับเข้าไปช่วยบอลกลับไปที่ปอโลริงให้กับดาเนียลอัดโดอัดโดลากขึ้นไปเองตัดสินใจยิงเองโอ้ยิงได้สวยนะครับแต่กิติศักดิ์ระวังป่าก็เซฟได้เยี่ยมครับตัวเล็กนะครับ175ซมแต่ว่าแน่นปักไปทั้งตัวครับดาเนียลอัดโดนักเตะทีมชาติกานา U17 และ U18 ปีเทคนิคการยิงครับโชว์ลีลาการยิงระยะเกือบ30หลาเลยครับ มีการเหนี่ยวรั้งดึงเอาไว้หน่อยนะครับนิโกโควัชครับโดนทางด้านบุคคลิเดเรของเราบังไว้เยนส์นูวอตนี่รับบอลกลับมาครับนูวอตนี่มาคุสฮาเป้ตอนนี้ที่ข้างสนามเลฟูเซนเตรียมจะเปลี่ยนตัวเอง1คนแล้วครับหมายเลข16โทมัสไรเทนแบกเกอร์เป็นดาวยิงจากทีมสมัครเล่นของเลฟูเซนนะครับคนนี้ยิงเรียกว่าเป็นดาวซันโวของทีมครับหมายเลข16เป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาแทนตำแหน่งของอูฟเคียสเทนครับเหลือไม่ถึง10นาทีเลยครับตอนนี้ประมาณ8นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับไทยเรายังไม่สามารถที่จะแก้ประตูคืนได้โยนมา
หรือนี้ล้ำหน้าก่อนครับและโทมัสไรเทนแบกเกอร์ครับจะถูกเปลี่ยนตัวลงไปแทนเปาโลริงเอาบราซิลออกนะครับแล้วก็เอานักเตะเยอรมันซึ่งเป็นดาวรุ่งครับหมายเลข16ก็คือโทมัสไรเทนแบกเกอร์ทางร้านโรนัลด์คอกนั้นมาส่งที่ขอบสนามนะครับที่ครับสำหรับการถ่ายทอดสดศึกไบเออร์ซูเปอร์แมตช์โดยไทยทีวีช่อง3ในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนครับเมนสปอนเซอร์ก็คือบริษัทเบอร์ไทยจำกัดแล้วนั้นก็มีฟิล์มสีอัลฟาเบียร์คลอสเตอร์การบินไทยน้ำแร่ธรรมชาติออร่าอาดิดาสนิเวียซันโรงแรมบนเทียนกรุงเทพและหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เกมก็เริ่มจะเหนื่อยลงนิดหน่อยเนื่องจากว่าไทยเราก็ไม่สามารถที่จะหาช่องทางเจาะแนวรับของเลฟูเซนเข้าไปได้นี่ถือว่าเป็นกำแพงที่เหนียวแน่นเกินกว่าทีมไทยเราจะหาวิธีการเจาะได้ครับวันนี้ไปได้สวยทีเดียวครับวิเชกมาแล้วลูกนี้เปิดแรงเกินไปทีมแรงเกินไปครับสำหรับทางด้านนิโก้โควัชดึงเสื้อมาคุมศีรษะทีเดียวครับเพื่อนนั้นไม่รู้กันจังหวะนี้ไทยจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก1คนครับเอากฤษดาเพี้ยนดิดออกและส่งสิงห์โตทวีหมายเลข23ลงไปแทนเกือบจะทำประตูเลฟูเซนได้เหมือนกันนะครับกฤษดาเพียนดิตทศชัยไปติดทางด้านเลฟูเซนตัดบอลกลับได้หมดครับตอนนี้ไรตันแบกเกอร์โยนมาหน้ามงมาหลุดเสาไปครับลงมาใหม่สำหรับทางด้านโทมัสไรชินแบกเกอร์มีการเปลี่ยนตัวอีกครับหมายเลข7ทางด้านนิโคโควัชนั้นจะออกนะครับแล้ว17จะลงไปแทนเป็นมาเซนพอสซุสครับโควัชผู้พี่นะครับ26ปีจะออกมาครับเป็นนักเตะโครเอเชียสำหรับหมายเลข17นี้เป็นนักเตะเยอรมันครับโทมัสพอสซุสเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เลฟเวอร์คูเซนนำห่าง 2-0 ครับก็พยายามที่จะเปลี่ยนผู้เล่นตัวสำรองลงมายืดเส้นยืดสายครับเลฟเวอร์คูเซนก็ยังเป็นฝ่ายทำเกมบุกได้ลุ้นโอกิติศักดิ์ปัดโดนปลายมือครับแต่ไม่มีผู้เล่นของเลฟเวอร์คูเซนรออยู่ที่เสา2บอลอยู่ที่สิงห์โตทวีครับเปิดมาให้กับสุนัยใจดีขึ้นกลับมาที่สิงห์อีกครั้งโอ้สิงไม่ผ่านครับลูกนี้ไบลิชยังบอลไปได้แต่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันสนอตัดได้สิงเตะติดไบลิชบอลยังไม่ออกครับสิงลงไปแล้วเจองานหนักเลยครับไบลิชโอ้โหมาไบลิชมองหน้าผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินได้เล่นต่อครับไม่ฟาวลูกอยู่ที่สุนัยเปิดยาวขึ้นมาให้กับตะวันสีปานตะวันลากขึ้นไปครับแล้วก็มีเทอร์ศักดิ์รอยอยู่ตรงกลางตะวันพยายามหาจังหวะยิงเองครับตะวันยิงลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้ครับมาบอลเกือบจะเสียบโคนเสานะครับแต่รูดิเกอร์โฟบอลไม่ยอมเสียประตูง่ายๆครับปัดลูกไปตัดสินใจยิงเองนะครับลูกนี้สำหรับตะวันสีปานในขณะที่ด้านฝั่งขวานั้นหมายเลข20ก็คือชายชาญเขียวเสนันยกมือขออยู่นะครับตะวันพลิกมาดีก็อ้าวแล้วบอลฉลับครับโอ้โหแม่ลูกยิงของโควิดฝอยทองนะครับฉลับแล้วผ่านหน้าประตูของเลฟูเซนมาวิเทคให้ครับเฟลฮอฟมีสิทธิ์ลุ้นทำแฮตทริกได้นะครับเฟลฮอฟเพราะยิงไปแล้ว2ลูกเซฟานบาลิชครับโยนไปติดทางด้านบูคอรีมงไว้ได้ทวัชชัยเราหาวิธีการอยู่นี่ครับเชียร์ลีดเดอร์นี่ครับก็พยายามที่จะนำเชียร์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุ้นไม่ขึ้นสักเท่าไหร่ครับกองเชียร์ของไทยเราเพราะว่าตามหลังอยู่ถึง2ลูกบาลิชให้กับเฟลฮอฟเฟลฮอฟโอ้โยนยาวขึ้นไปไม่มีอะไรครับกิติศักดิ์รับได้
นี่ครับมาคุสเซลฮอฟเมาไปคนเดียว2ลูกครับยิ้มแย้มแจ่มใสทีเดียวครับลูกแรกนั้นโคลูกที่2วิ่งชาร์จที่พอโรลิงนั้นปาดเข้ามาให้สิงเปิดให้กับชวดชัยแล้วเอาเลยครับมีโอกาสยิงลูกเดียวโดนไปไม่ได้อีกครับโอ้หลุดเข้าไปนะครับเธอสักใจมั่นยิงติดปลายมือรูดิเกอร์โฟบอลออกหลังไปนี่แหละครับแสดงให้เห็นนะครับว่าประสิทธิภาพในการยิงนั้นแล้วก็โฟนบอลครับลูกนี้นั้นสามารถที่จะออกมาบีบมุมนะครับทำให้โอกาสที่ยิงนั้นน้อยลงไปก็พอมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับเธอสักใจมั่นครับยิงเบาไปนิดนึงและโอ้ตะวันยิงลูกนี้ติดอีกนี่ก็สร้างสีสันบรรยากาศในสนามได้เหมือนกันครับเชียร์ลีดเดอร์ของไทยเรานะครับแม่สามารถทำให้เทรนเนอร์คริสตอฟดอมยิ้มได้นี่ก็ถือว่าเป็นฝีมือครับเพราะว่าในเกมบุนเดสลีกานั้นไม่เคยนะครับนั่งอยู่ที่ขอบสนามจะมีรอยยิ้มอย่างนี้จากคริสตอฟดอมโอ้แล้วไปวงธงชาติไทยกับธงไตรรงค์นะครับก็ทำให้แฟนๆ นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้ครับในสนามสุพัชราไซดูแล้ววันนี้ก็เข้ามานี่ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนเกือบ 20,000 แล้วครับวันนี้เลฟูเซนเป็นฝ่ายต่อบอลกันอยู่ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับนี่เป็นนัดแรกในเมืองไทยของเรานะครับที่สโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนลงสนามโชว์ฝีเท้าครับอีก3วันนะครับจะลงเล่นพบกับธนาคารกสิกรไทยที่สนามสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่โอ้และได้โอกาสครับมีโอกาสครั้งที่2แล้วยิงคนนี้โอ้ยโอ้ยเธอสักใจมั่นครับมีโอกาส2ครั้งนะครับโอ้โหนี่เป็นฝันร้ายของเธอสักใจมั่นลูกนี้น่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับเรามาดูกันอีกครั้งครับเธอสักพลาดอย่างไม่น่าเชื่อเป็นครั้งที่2ครับคนละมุมคนละโอ้โหเธอสักใจมั่นไม่น่าเชื่อครับว่าโอกาสเต็มร้อยอย่างนี้สงสัยจะว่าเกรงรัศมีของรูดิเกอร์ฟอนบอลครับอยู่ในบุนเดสลีก้านั้นกว่า10ปีทีเดียวใจมั่นแต่ยิงไม่แม่นนะครับเธอสักใจมั่นครับโอ้ถ้าอย่างน้อยน่าจะทำประตูให้ทีมชาติไทยตีไข่แตกและแพ้น้อยลงได้หน่อยครับแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายเลยครับพลาดไปนะครับในช่วงท้ายเกมนี้และไบเออร์04เลเวอร์คูเซนโชว์ฝีเท้าให้แฟนชาวไทยเราได้ชมกันไปแล้วครับเป็นนัดแรกนี่ครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อ0นะครับในส่วนของข้อมูลของทีมชาติไทยเราต้องขอขอบคุณคุณชัดเกษมชัยสง่าศิลป์และทีมงาน4สิงห์แดนลูกหนังของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันและนิตยสารฟุตบอลสยามนะครับที่ได้ช่วยให้ข้อมูลมาในส่วนของข้อมูลทางด้านเบลฟูเซนวันนี้แน่นอนครับคุณนิกรชำนาญกุลซึ่งนั่งร่วมบรรยายอยู่ด้วยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมทุกท่านอย่างเต็มที่สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ผมสาธิตกฤกุลและคุณนิกรชำนาญกุลลาท่านผู้ชมทุกท่านเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ